ครับสวัสดีครับเราเริ่มไลฟ์กันแล้วครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเช็คสัญญาณกันสักครู่หนึ่งมาแล้วโอเคสัญญาณมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีคุณพรพินันครับสวัสดีคุณสุกัญญาสวัสดีคุณสมชายจากเชียงใหม่นะครับเจ๊ปานจากพิจิตรด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าด้วยความเป็นห่วงนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวภาคเหนือนะครับโดยว่าอย่างยิ่งเชียงใหม่นะครับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ดูจะค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องเปิดเครื่องฟอกอากาศนะครับชาร์จพลาสมาคลัสเตอร์ KIE 60นะครับเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของเราภายในบ้านนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่จะต้องดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะครับมีทั้งเรื่องของฝุ่นละอองนะครับที่เข้ามา PM 2.5 แล้วก็ยังมีเรื่องของ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์โควิด19อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับช่วยกันดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีคุณน้ำเพชรด้วยคุณวิสิตนะครับสวัสดีอาจารย์กองคำนะครับเสียงดังฟังชัดดีนะครับขอบคุณมากครับวันนี้คุณหมอมาพร้อมกับความร้อนแรงของฉากหลังนะครับก็คือภาพภูเขาไฟนะครับจากบาหลีนะครับเอามาฝากทุกท่านด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นความร้อนแรงของภูเขาไฟยังไงก็แล้วแต่นะครับมันแสดงให้เห็นถึงความมีพลังของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาสร้างพลังกันด้วยเรื่องของการสร้างกำลังใจนะครับเพราะว่าสร้างกำลังใจมีกำลังใจเมื่อไหร่เราก็มีพลังเมื่อนั้นถูกไหมครับเราก็จะได้พาให้เราไปถึงความฝันที่เราตั้งใจไว้นะครับก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับคุณสาวิตรีคุณมาลัยเพชรนะครับสวัสดีคุณเก๋ไก่ด้วยนะครับโอเคก็วันนี้นะครับช่วงเวลานี้ก็ต้องขออนุญาตเลยว่าตอนนี้ให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างมากๆนะครับแล้วก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสในขณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเราจำเป็นมากๆนะครับที่จะต้องระมัดระวังตัวเองนะครับแต่ก็อย่าถึงกับหวาดระแวงจนเกินเหตุนะครับเอาแค่พอเหมาะนะครับให้เรารู้จักป้องกันตัวเองนะครับก็เป็นใช้ได้นะครับแล้วก็ข่าวสารอะไรเนี่ยก็ดูนะครับว่าเป็นแหล่งข่าวมาจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูให้ชัดๆนิดนึงนะครับก็คงจะทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะอยู่กันนะครับได้อย่างมีความสุขเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการสร้างกำลังใจนะครับที่จะพาเราไปให้ถึงความฝันนั่นเองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราอาจจะเคยได้ยินว่าเวลาในชีวิตเราบางทีหมดอะไรมันก็หมดได้นะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเลยก็คืออย่าหมดกำลังใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยถึงเรื่องนี้เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆทั้งเศรษฐกิจทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาเรื่องของไวรัสหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกเครียดรู้สึกท้อแท้รู้สึกหมดกำลังใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็อย่าเพิ่งเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเราสามารถที่จะให้กำลังใจตัวเราเองได้ทุกๆวันนะครับสวัสดีคุณสุทธิศักดิ์คุณสุทธาสินีคุณพัฒชรวดีนะครับแล้วก็คุณพรประวีคุณพานุพลด้วยนะครับก็จริงๆแล้วก็คือเราทุกคนเนี่ยสามารถนะครับที่จะให้กำลังใจกับตัวเองนะได้ทุกๆวันเลยนะครับซึ่งการที่เราให้กำลังใจกับตัวเราเองได้เนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกมีพลังนั่นเองนะครับเราให้เรารู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาทำให้เรารู้สึกได้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำอะไรนะที่จะทำให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นเราต้องทำอะไรนะที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขแล้วก็พบกับความสำเร็จตามที่เราตั้งใจไว้ในชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับอาจจะหมดกำลังใจท้อแท้หรือว่าที่จะก้าวเดินต่อไป หนทางมันดูมืดมนเหลือเกินนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรนะครับในบนโลกใบนี้นะครับที่เราจะทำไม่ได้ไม่มีอะไรบนโลกใบนี้เลยนะครับที่เราจะแก้ไขไม่ได้ไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ที่เราจะจัดการไม่ได้นะครับขอเพียงแค่ให้เราเนี่ยนะครับมีสตินะครับมีสมาธินะครับ
มีความชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือต้องมีกำลังใจมันไม่รู้จะอธิบายยังไงหรือให้คำจำกัดความแบบไหนนะครับคำว่ากำลังใจแต่เชื่อว่าเวลาพูดถึงทุกคนก็จะรู้สึกได้ดีมันก็คือเหมือนเป็นทำให้เหมือนกับเราดูแบบจิตใจของเรามันดูแข็งแกร่งจิตใจของเรามันดูสดชื่นจิตใจของเรามันดูมีพลังมีความรู้สึกที่อยากจะก้าวเดินที่อยากจะลงมือทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือคิดว่าทุกคนก็คงรู้จักคำนี้ดีอยู่แล้วนะครับให้เราพร้อมที่จะความรู้สึกที่จะทำให้เรารู้สึกลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ทำมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะมาดูว่าอะไรบ้างนะครับที่มันจะเป็นวิธีการสร้างกำลังใจจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวคุณหมอเองมองว่าการสร้างกำลังใจหรือว่ากำลังใจที่เราจะได้รับเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจาก2ส่วนใหญ่ๆเลยส่วนที่1เลยก็คือกำลังใจที่เกิดขึ้นมาจากตัวเราเองก็คือเราอะสามารถที่จะสร้างกำลังใจให้กับตัวเราเองได้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับอันที่2เลยก็คือเป็นกำลังใจที่มาจากผู้อื่นหรือผู้คนรอบข้างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับไม่ทราบใครนะครับมีกำลังใจกันแบบไหนนะครับสวัสดีคุณนพรัตน์ด้วยนะครับก็อันดับแรกสุดเลยนะครับคุณหมอก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสร้างกำลังใจนะครับให้กับตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยสามารถสร้างกำลังใจให้กับตัวเองได้นะครับคุณหมอก็เชื่อนะครับว่าเราจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่เหมือนกับเป็นคนที่ตื่นตัวมีเป้าหมายมีความรู้สึกที่ดีต่อการใช้ชีวิตต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญทุกคนก็ต้องการกำลังใจนะครับอะไรบ้างที่เราจะสามารถสร้างกำลังใจให้กับตัวเราเองได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคุณวีรศักดิ์นะครับบอกว่าหนูไม่ท้ออ๋อคงจะหมายถึงน้องครูน้ำนะครับหนูไม่ท้อไม่หมดกำลังใจแต่กลัวข่าวที่ขายกันคมโครมในแต่ละวันมีแอบจิตตกนะครับก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับก็คืออย่างที่คุณหมอบอกเมื่อตอนสักครู่นี้นะครับบางทีเราได้ยินข่าวนู่นข่าวนี้เยอะแยะไปหมดเลยมันก็เหมือนแบบสมัยก่อนนะตอนที่ไม่ได้มีอะไรที่มันรุนแรงแบบนี้เนี่ยเราก็มีคนก็เปิดเช้ามาก็ดูแต่ทีวีนะครับมีแต่ข่าวลบๆข่าวที่มันไม่ค่อยแบบสร้างสรรค์อะไรเยอะเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่ามันก็คือเป็นข่าวที่มันเกิดขึ้นในสังคมเราบางทีฟังไปเยอะๆบางทีเราก็เครียดใช่ไหมครับบางทีเราก็ดูเหมือนกับจะไปแบบดึงอารมณ์ของเราไปหมกมุ่นกับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆในวันนี้คุณบอกว่าเราอะเสพข่าวได้นะครับเราก็รับฟังข่าวสารอ่านข่าวสารนะครับจะได้รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโลกโซเชียลในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าก็มีข้อดีมากๆนะครับในการที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันแล้วก็รู้จักที่จะจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก้าวทันเหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนอย่างปัจจุบันที่เราเห็นกันนะครับเพราะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยโอ้คงจะยากมากนะครับที่เราจะสื่อสารทุกอย่างให้เหมือนกับทั่วโลกทุกคนรู้ภายในวินาทีเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแน่นอนนะครับมันก็จะมีข่าวที่มันอาจจะไม่ใช่เป็นข่าวจริงหรือว่าเป็นข่าวที่เขาเรียกว่าเฟกนิวคือเป็นข่าวที่อาจจะบางคนเขียนขึ้นมาทำขึ้นมาพูดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ไตร่ตรองหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คุณหมอก็ไม่สามารถที่จะประเมินอะไรได้แต่ว่าเราในฐานะเป็นผู้เสพก็ต้องระมัดระวังนะครับก็คือดูแหล่งข่าวต้นตอของข่าวนะครับอ่านข่าวที่แบบพอสมควรสำคัญที่สุดเลยคุณหมอว่าไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็คือเราดูแลตัวเราเองนะสำคัญมากๆตรงนี้มากกว่านะครับถ้าเราดูแลตัวเองเราป้องกันตัวเองเราก็ไม่ต้องไปเครียดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้นะครับเอาละคราวนี้นะครับกลับมาที่เรื่องของการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองดีกว่านะครับอะไรบ้างที่จะเป็นวิธีการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองนะครับข้อแรกเลยนะครับในวันนี้นะครับก็คือชื่นชมตัวเองนะครับเราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมตัวเองในทุกๆวันเลยถ้าเราสามารถชื่นชมตัวเองได้ทุกวันเช่นวันนี้เราดูดีจังเลยวันนี้เราดูสดใสจังเลยวันนี้เราอะไรนะแบบแต่งหน้าสวยจังเลยวันนี้เราแบบเขียนคิ้วดูดีจังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวันนี้เราดูสดชื่นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะชื่นชมตัวเองหรือว่าทำไมวันนี้เมื่อคืนเนี่ยเราแบบลง Asney Timeless Skin Use PM นะโอ้โหแบบตื่นมาตอนเช้าเนี่ยรู้สึกหน้าตาสดใสแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ที่เราจะชื่นชมตัวเราเองนะให้เรารู้สึกดีเวลาเราชื่นชมตัวเราเองเราก็จะดีเหมือนกับบางทีเราทำอะไรได้เราก็จะบอกตัวเราเองเพราะฉะนั้นคุณหมอว่าการชื่นชมตัวเองก็ไม่ได้เป็นการยกยออะไรตัวเองที่แบบทำให้มันเสียหายนะครับเราจะรู้อยู่แก่ใจตัวเราเองว่าเฮ้ยเราเก่งจังเลยอะที่เราสามารถทำตรงนั้นได้เก่งจังเลยที่เราเข้าใจตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่า
หูเราเนี่ยสุดยอดเลยเมื่อวานนะเราได้อ่านหนังสือไปตั้ง1บทแน่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ฝึกที่จะชื่นชมตัวเองเพราะคุณหมอเชื่อว่าเวลาเราบอกความรู้สึกดีๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองความสามารถการกระทำอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจเราก็เป็นคนหนึ่งนะที่ยืนหยัดอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็พร้อมที่จะประสบความสำเร็จได้คุณหมอเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับข้อที่สองนะครับวิธีที่จะสร้างกำลังใจให้กับตัวเราเองได้ก็คือเราต้อง ทำให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับสดชื่นนะครับสดชื่นในทุกๆวันเลยนะครับสดชื่นในทุกๆวันซึ่งอันนี้คุณบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญเนาะวิธีการที่จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นในทุกๆวันคืออะไรก็คือเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยต้องทำให้เรารู้สึกสดชื่นยิ้มแย้มตื่นขึ้นมาเสร็จทำอะไรครับเราก็ส่วนใหญ่ทุกคนก็เดินไปล้างหน้าใช่ไหมครับล้างหน้าเนี่ยก็มองกระจกอยู่แล้วล่ะนะครับมองปุ๊บทำไงยิ้มนะครับเพราะว่าเรากำลังยิ้มให้กับตัวเราเองนะครับทำหน้าตาของเราให้สดชื่นไม่ใช่แบบมองกระจกเสร็จหน้าตาบูดเบี้ยวขี้เกียจไม่อยากตื่นนอนอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะครับต่อไปนี้ตื่นมาเสร็จปุ๊บเดินไปที่อ่างล้างหน้าใช่ไหมครับเตรียมจะแปรงฟันมองคนในกระจกก่อนแล้วก็ยิ้มให้กับคนแรกในกระจกก่อนเลยก็คือตัวเราเองถ้าดูแล้วเนี่ยคนในตัวเราในที่อยู่ในกระจกอยู่ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ทำไงครับยิ้มเสร็จแล้วเป็นไงวิธีการที่ทำให้เราสดชื่นขึ้นก็คืออะไรทราบไหมครับวิธีทำให้เราสดชื่นขึ้นก็คือทำให้เราเคลื่อนไหวตัวเองนะให้มันเร็วขึ้นบางคนอืดอาดยืดยาดไม่เอาอุ้ยวันนี้เราสดชื่นวันนี้เราตื่นมาเราจะแบบจะออกไปทำงานวันนี้เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นทำหน้าตาเคลื่อนไหวแขนขามือสะบัดหน้าสะบัดหัวนะครับทำให้เราเนี่ยดูแบบเขาเรียกว่าเคลื่อนไหวร่างกายให้เร็วขึ้นอ่ะเราจะรู้สึกได้ถึงความตื่นตัวของเซลล์ในร่างกายของเราตื่นตัวต่อสภาพจิตใจของเราแล้วก็ทำให้เรารู้สึกดีแค่เรายิ้มแล้วก็เราสะบัดตัวเองนิดนึงแล้วก็เคลื่อนไหวตัวเองนิดนึงเราก็จะรู้สึกว่าเราแปลงฟันด้วยความสนุกสนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือวิธีการทำให้ตัวเองสดชื่นในทุกๆวันเลยนะครับรวมไปจนถึงอะไรนะครับรวมไปจนถึงการแต่งอาบน้ำแต่งกายนะครับดูแลตัวเองให้สดชื่นทุกวันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับอันที่3นะครับวิธีการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองก็คือคิดถึงเป้าหมายเล็กๆนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถประสบความสำเร็จได้ในวันนี้คิดถึงเป้าหมายเล็กๆที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ในวันนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นเราอยู่กันในธุรกิจเอ็นตาใช่ไหมครับหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเป้าหมายเล็กๆของเราวันนี้นะเราจะแนะนำเครื่องฟอกอากาศนะเพราะช่วงนี้เนี่ยโอ้โหฝุ่นแบบขึ้นมาแบบเรียกว่าถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยติดอันดับ1ของโลกเลยนะครับมันคงเป็นปัญหาที่เราก็ต้องช่วยกันละแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะส่งมอบสิ่งดีๆนะครับให้กับเพื่อนๆเราอากาศดีๆกับเพื่อนๆเราโดยการใช้เครื่องฟอกอากาศชาร์ปพลาสมาคัสเตอร์ KIE 60ของเรานั่นเองนะครับหรือว่าบางคนนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนสภาพแบบนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงเลยนะคุณหมอว่าคุณหมอเห็นเยอะเลยก็คือน้ำดื่มบางคนเนี่ยโอ้ไปซื้อน้ำนะครับเป็นแพ็คๆเลยหิ้วกลับไปเดี๋ยวอีกวัน2วันก็ต้องไปซื้ออีกแล้วอะไรเงี้ยสู้เรามีน้ำอยู่ที่บ้านก็คือมีเครื่องกรองน้ำวอเตอร์อยู่ที่บ้านเราดีกว่าไหมในราคาเพียงลิตรละ79สตางค์เท่านั้นเองนะครับไม่ต้องซื้อน้ำขวดละ5บาท10บาท20บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเป้าหมายเล็กๆที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะออกไปทำวันนี้แล้วมันก็ทำให้เราเป็นไงครับมีกำลังใจเรามีรายชื่อเรามีผู้คนที่อยากจะออกไปพูดคุยด้วยไปส่งมอบสิ่งดีๆให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าคิดถึงเป้าหมายเล็กๆนะครับที่จะทำให้เรารู้สึกดีทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจนะครับที่จะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นในแต่ละวันนั่นเองนะครับอันที่4นะครับก็คืออะไรนะครับข้อ4ก็คือทำสิ่งเล็กๆในแต่ละวันนะครับที่ทำให้เรารู้สึกดีที่ทำให้เรารู้สึกตื่นตัวที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะครับสิ่งเล็กๆนั้นมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของการเดินนะครับปกติคนเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเดินไม่ค่อยเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะเดินเท่าที่เราจะเดินได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราต้องมีเป้าหมายแล้วล่ะเราต้องมีความรู้สึกว่าถ้าเราเดินได้เยอะขึ้นมันช่วยอะไรก็คือช่วยระบบการเผาผลาญในร่างกายของเราเช่นคนอายุเยอะขึ้นอัตราเสี่ยงต่อการน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นก็ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินได้เยอะขึ้นในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกดีเพราะฉะนั้นบางคนก็คือมีนาฬิกาที่ช่วยจับก้าวเดินแต่ว่าถ้าไม่มีง่ายสุดเลยเราพกมือถือของเราอยู่แล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะจับก้าวเดินของเราได้เราก็ดูเมื่อวานเราเดินได้2,509แต่วันนี้เราเดินได้
6,900 อย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกโอ้โหดูดีมากเลยอันนี้ก็จะทำให้รู้สึกมีกำลังใจว่าเออเราจะดูแลสุขภาพของเราได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนะเพราะว่าเราเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมบางคนอาจจะเดินได้เป็น19,000เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นการทำสิ่งเล็กๆเนี่ยเช่นการออกกำลังกายไม่ใช่แค่การเดินอย่างเดียวอาจจะเออวันนี้เราได้ออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นเช่นอาจจะได้กระโดดเชือกได้ไปว่ายน้ำได้ไปอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะสามารถทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีเราจะรู้พอเรารู้สึกดีเราก็จะรู้สึกมีกำลังใจว่าเออเราก็ทำสิ่งดีๆให้กับชีวิตเราได้เหมือนกันอะไรเงี้ยหรือถ้าไม่อย่างนั้นบางคนอาจจะชอบเป็นดูหนังนะครับแต่แน่นอนนะครับ ตอนนี้เนี่ยเราก็คงดูหนังที่บ้านนะครับเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรบางคนอาจจะใช้เวลาสักช่วงเวลานึงนะครับครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะครับในการพักผ่อนอาจจะดูหนังที่ตัวเองอาจจะชอบหรือบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบภาพยนตร์หรือเป็นหนังที่มันให้กำลังใจกับเราเลยด้วยซ้ำไปหรือว่าให้แง่คิดให้มุมมองในการที่จะทำให้เรามีแนวคิดมุมมองต่อการประสบความสำเร็จหรือว่ามีพลังในการสร้างความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นหรือก้าวเดินในชีวิตได้มากขึ้นก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะบางคนอาจจะไม่ชอบดูหนังก็อาจจะชอบฟังเพลงอย่างเงี้ยนะเพลงบางเพลงมันก็จะเป็นเพลงที่เป็นไงครับให้กำลังใจนะบางเพลงก็ให้ความตื่นเต้นบางเพลงก็ให้แง่คิดให้มุมมองให้ความรู้สึกที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราเลยนะครับที่จะทำให้เราทำได้หรือบางคนทำสิ่งเล็กๆเช่นทำอาหารให้แฟนรับประทานให้สามีให้ลูกวันนี้ได้โอ้เรียนรู้วิธีการทำอาหารนะครับแบบใหม่เมนูใหม่นะครับให้กับลูกเราอันนี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆที่มันก็จะเสริมสร้างกำลังใจให้กับเราด้วยเพราะพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราให้คนกินลูกเรากินสามีหรือภรรยาเรากินเขาเป็นไงครับเขาก็รู้สึกว่าอร่อยเขาก็จะชื่นชมเราใช่ไหมครับเราก็จะมีความรู้สึกที่ดีนะครับนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะบางคนก็อาจจะชอบนั่งสมาธินะครับก็อาจจะทำให้รู้สึกจิตใจสงบขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกดีผ่อนคลายแล้วก็มีกำลังใจนะครับในการที่จะต่อสู้แต่บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะทำงานอดิเรกนะครับหรือว่าทำบุญทำทานอะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้นะครับกิจกรรมอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆที่มันจะเติมพลังให้กับเราในทุกๆวันอ่ะหรือบางคนก็ชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างโดยส่วนตัวคุณหมอเองเนี่ยช่วงคุณหมอก็ปลูกต้นกุหลาบใช่ไหมครับคือตอนที่เราเริ่มปลูกกุหลาบใหม่ๆเราก็รู้สึกว่าทุกคนอ่ะคุณบอกว่าใครๆก็ชอบอะไรชอบตอนที่กุหลาบมันออกดอกใช่ไหมเพราะมันสวยงามแล้วก็บางกุหลาบบางพันเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นหอมด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณหมอก็จะปลูกกุหลาบทีนี้พอเราปลูกไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยนะครับกุหลาบตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆอ่ะส่วนใหญ่สภาพมันจะดูดีมากเพราะว่าอะไรครับเพราะเขาถูกการดูแลมาอย่างดีจากคนที่เขาเพาะขายเราเพราะงั้นมันก็จะเต็มไปด้วยอาหารบำรุงนะบำรุงใบบำรุงดอกนะครับรวมทั้งอาจจะมียาฆ่าแมลงหรือยาชีวภาพที่ช่วยป้องกันแมลงป้องกันวัชพืชหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาใส่มาในต้นกุหลาบเพราะฉะนั้นกุหลาบที่เราซื้อมาใหม่ๆอ่ะส่วนใหญ่นะมันก็จะดูดีมากๆเลยแต่พอเราเลี้ยงไปสักพักนึงเนี่ยนะครับพอดอกมันเริ่มโรยไปแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มเอาล่ะครับตอนนี้เราก็จะมาลุ้นกันนะครับว่ากุหลาบมันจะออกดอกอีกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้ความรู้สึกดีๆเช่นบางทีคุณหมอก็เวลาใส่ปุ๋ยใช่ไหมครับก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้รู้สึกดีอ่ะเพราะว่าได้ใส่ปุ๋ยให้กุหลาบก็แค่รู้สึกดีแล้วเพราะเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่พอเราใส่ปุ๋ยเสร็จบางวันตื่นมาตอนเช้าสิ่งที่คุณหมอทำก็คือไปดูที่ต้นกุหลาบแล้วก็เอากรรไกรไปนะก็ตัดใบที่มันเป็นใบเหลืองๆขอบเหลืองๆอ่ะนะของใบกุหลาบเนี่ยกิ่งไหนที่มันเหลืองๆใบไหนที่มันเหลืองๆก็จะตัดแล้วก็ใส่ถุงขยะแล้วเอาไปทิ้งเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอ้ใบเหลืองๆพวกนี้ส่วนใหญ่มันเป็นเชื้อราที่มันเกิดขึ้นภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเชื้อราเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กุหลาบไม่สามารถที่จะเติบโตได้ในที่สุดมันอาจจะตายเพราะว่าจากใบเดี๋ยวมันก็จะลงไปที่ลำต้นไปที่รากนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะตายได้เพราะฉะนั้นบางทีหมอก็ตื่นมาก็นั่งตัดเนี่ยสัก15นาทีนะครับก่อนที่จะทำนู่นทำนี่เนี่ยครับก็ตัดก็รู้สึกดีทุกครั้งเลยเพราะมีความรู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งเล็กๆแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วอะไรมันเกิดขึ้นพอหลังจากนั้นไปอีก 3-4 วันเราก็จะไปดูเลยนะครับรดน้ำให้ปุ๋ยเสร็จกุหลาบก็จะแตกกิ่งตอนช่วงนี้กุหลาบออกดอกเยอะมากนะครับก็ได้ดอกกุหลาบใหม่ๆรุ่นใหม่ๆที่แบบมันโรยรุ่นเก่าตอนที่เราซื้อไปแล้วแต่ตอนนี้มันก็คือแตกรุ่นใหม่ออกมาไอ้อย่างนี้ก็เป็นความรู้สึกดีๆนะครับที่จะเกิดขึ้นแล้วทำให้เรารู้สึกเออเราก็เป็นคนนึงที่มีความรู้สึกสดชื่นมีกำลังใจในการที่จะทำงานในการที่จะทำสิ่งดีๆให้กับชีวิตเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อที่5นะครับเดี๋ยวเราไปดูซิมีใครเข้ามาอีกบ้างไหมสวัสดีคุณประยูนนะครับคุณชนหงคุณเลดี้
คุณสมศักดิ์นะครับโอเคอันที่5นะครับก็คือพูดคุยกับคนที่เราชื่นชอบนะครับอันนี้ก็คือหมายถึงว่าจะทำให้เรารู้สึกดีคนที่เราชื่นชอบก็คือคุยแล้วรู้สึกสบายใจคุยแล้วรู้สึกมีกำลังใจคุยแล้วรู้สึกมีพลังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทำธุรกิจเอมตาเนี่ยคุณหมอว่าเราก็ต้องคุยกับผู้คนบ้างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเชื่อว่าหลายคนเลยก็คือต้องคุยกับคนที่เขาชื่นชอบและศรัทธาก็คือผู้นำในองค์กรของเราอัพไลน์ของเรานะครับคนที่เราทำงานด้วยคุณบอกว่าพอเราได้คุยเราก็จะรู้สึกดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยากใช้เวลาในการคุยนานจนเกินไปจนบางทีกลายเป็นแบบคุยสารพัดเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยมันก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์เยอะนะครับแต่เราคุยนะครับเขาเรียกว่าคุยพอหอมปากหอมคอคุยพอได้ไอเดียคุยพอได้กำลังใจคุยพอได้แบบมุมมองในการทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้เราแน่นอนเลยคุยเสร็จต้องมีกำลังใจแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคุยกับคนที่มีเป้าหมายคุยกับผู้นำที่ต้องการประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับและข้อ6นะครับข้อสุดท้ายของการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองนะครับก็คือการมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตนั่นเองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะว่าบางทีเนี่ยความคิดของเราเนี่ยนะมันก็เป็นตัวที่จะชักจูงชี้นำนะครับให้เราทำอะไรไปก็ได้นะครับทั้งถูกและทั้งผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่ามีความคิดบวกมีความคิดที่ดีมองโลกในแง่ดีนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณหมอก็เชื่อว่าในหลายๆสภาวะหรือเหตุการณ์ที่มันรุมเร้าเราเข้ามาเนี่ยนะครับหรือว่ามีอุปสรรคมีปัญหาอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตของเรานั้นน่ะมันจะทำให้ความคิดของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบแปรเปลี่ยนไปหรือว่าบางทีก็อาจจะนึกอะไรไม่ออกหรือคิดอะไรไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องฝึกที่จะให้เราเนี่ยมีมุมมองความคิดเนี่ยในการที่จะปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะสามารถมีทัศนคติที่ดีได้ต่อการใช้ชีวิตมองโลกในแง่ดีนะครับเราก็อาจจะต้องมาดูเช่นหนึ่งเลยเราต้องมีความรู้สึกและเข้าใจอย่างดีนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกปัญหาเนี่ยมีคำตอบเสมอเมื่อไหร่ที่ชีวิตของเรามีปัญหาเมื่อไหร่ชีวิตของเราเจอกับอุปสรรคเราเรียกว่ามันมีคำตอบเสมอเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเลยนะครับไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรในชีวิตของเรานะครับจำไว้เสมอมันมีคำตอบให้เราเสมอนะครับเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยนะครับเราก็จะหลุดพ้นปัญหานั้นอย่างแน่นอนนะครับอันที่สองก็คือทุกปัญหาเนี่ยและอุปสรรคเนี่ยทุกอย่างเลยนะครับให้คิดเสมอเลยว่าจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องเพียงชั่วคราวเท่านั้นนะครับวันหนึ่งนะครับในที่สุดเนี่ยมันก็จะผ่านพ้นไปนะครับมันไม่มีอะไรนะครับที่จะอยู่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกปัญหาทุกอุปสรรคนะครับเป็นเพียงเรื่องชั่วคราวเท่านั้นนะครับและข้อที่3ก็คือปัญหาเหล่านี้แหละอุปสรรคเหล่านี้แหละมันคือความท้าทายนะครับที่จะมาพิสูจน์ตัวเราให้เรารู้ว่าเราเป็นคนหนึ่งนะครับที่เก่งเราเป็นคนหนึ่งที่มีความกล้าในการที่จะแก้ไขปัญหาในการที่จะต่อสู้กับปัญหานะครับและในที่สุดมันก็จะทำให้เราเป็นคนหนึ่งที่มีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งทั้งทางอารมณ์จิตใจแล้วก็การกระทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับและเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคนที่สามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคได้โดยการแก้ไขด้วยตัวเองได้นะครับต่อสู้กับตัวเองได้แล้วผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคนั้นมาได้นั่นน่ะแสดงว่าเขาอะเป็นคนที่เข้มแข็งเขาเป็นคนที่อยู่รอดนะเขาเป็นคนที่อยู่รอดเป็นคนที่ปลอดภัยแล้วจริงๆแล้วในที่สุดเนี่ยเขาเหล่านั้นแหละก็คือคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยด้วยซ้ำไปนะครับข้อที่4นะครับก็คือให้รู้ว่าใครๆนะครับเขาก็เจอปัญหากันทั้งนั้นนะครับใครๆก็เจอปัญหาใครๆก็เจออุปสรรคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองอะถ้าเราเจอปัญหาในตอนเนี้ยก็คิดเลยนะว่าดีแล้วที่เราเจอตอนนี้นะครับเพราะว่าพอเราเจอตอนนี้มันก็ทำให้เราเรียนรู้ได้เร็วขึ้นทำให้เราเข้าใจชีวิตได้มากขึ้นทำให้เรารู้จักวิธีการแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นนะครับดีกว่าเราจะไม่ต้องรอเจอตอนที่แบบโอ้โหมันผ่านพ้นไปตั้งนานแล้วเนี่ยชีวิตเราก็ผ่านไปตั้งหลายปีแล้วเจอซะตั้งแต่ตอนนี้นะครับเราจะได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นเราก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มากขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับและข้อ5นะครับก็คืออย่าเอาตัวเราเองเนี่ยนะครับไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเรื่องนี้คุณหมอพูดหลายครั้งเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย
เราจะมีกำลังใจได้ดีก็คือเราต้องไม่เอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบเพราะโดยธรรมชาติของคนเราเวลาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเรามักจะเปรียบเทียบให้เรารู้สึกด้อยให้เรารู้สึกท้อแท้ให้เรารู้สึกหมดกำลังใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นนะครับที่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับให้รู้แก่ตัวเราเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนประสบความสำเร็จได้อะไรอะไรบนโลกใบนี้เราก็แก้ปัญหาได้อะไรบนโลกใบนี้เราก็ทำได้เราก็จะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างความสำเร็จได้ทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้นะครับบอกได้เลยนะครับถ้าเราสามารถใช้คือทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ทุกคนมีข้อดีเป็นของตัวเองมีคุณสมบัติดีๆนะครับเป็นของตัวเองมีความสามารถดีๆอยู่ในตัวเราเองเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราดึงเอาสิ่งนั้นแหละเราดึงความดีตรงนั้นแหละเอาสิ่งดีๆในตัวตนของเรานั่นแหละออกมาใช้ออกมาทำให้มันประสบความสำเร็จคุณหมอมองว่าเหมือนอย่างในปัจจุบันเราเห็นเลยเพื่อนเราหลายๆคนเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยแนะนำเครื่องฟอกอากาศไม่ได้เลยนะครับแนะนำเครื่องกรองน้ำก็ไม่ได้เลยนะครับก็จะมีความรู้สึกหลายอย่างปะปนกันอยู่ในนั้นตลอดเวลาแต่เมื่อสถานการณ์มาถึงตรงนี้แล้วก็เกิดความรู้สึกดีๆขึ้นมาที่อยากจะส่งมอบสิ่งเหล่านี้แล้วก็ลองทำสิ่งเล็กๆก็คือทำเป้าหมายเล็กๆก่อนแนะนำได้1เครื่อง2เครื่องแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าในที่สุดเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องอื่นแต่ในที่สุดเขาก็จะเก่งเรื่องนี้แล้วเขาก็สามารถที่จะแนะนำเครื่องฟอกอากาศได้เป็น10เครื่อง20เครื่องเครื่องกรองน้ำได้4 5เครื่อง10เครื่องอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนนะครับมีข้อดีในตัวเองมีคุณสมบัติโดดเด่นหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ที่เราเรียกว่าศักยภาพภายในที่อยู่ในตัวเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองนะครับว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เก่งเราเป็นคนหนึ่งที่ทำได้เราเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เราเป็นคนหนึ่งที่จะพิชิตเป้าหมายในธุรกิจเอมตาได้เราเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะได้ไปดูภูเขาไฟนะครับที่บาหลีได้เราจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะพาทีมงานพาองค์กรของเราเนี่ยไปพิชิตบาหลีกันนะครับไปดูซิว่าเกาะสวรรค์ในแบบฉบับของบาหลีนะครับเกาะสวรรค์ในแบบเรียกว่าแบบเหมือนกับดั้งเดิมเลยเนี่ยเป็นยังไงประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงามเนี่ยเป็นแบบไหนคุณหมอว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเราก็น่าจะได้ไปสัมผัสกับประเพณีวัฒนธรรมสถานที่นะครับที่น่าสนใจแล้วก็สวยงามแบบนั้นนะครับก็เชื่อว่าถ้าทุกคนนะครับมีกำลังใจแน่นอนเลยไม่ว่าเป้าหมายอะไรทุกคนก็สามารถที่จะพิชิตได้อย่างแน่นอนนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนขอให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพของตัวเองดูแลตัวเองอย่างเขาเรียกว่ามีสมาธินะครับมีสตินะครับแล้วก็รู้จักการป้องกันตัวเองนะครับรวมไปจนถึงนะครับสำคัญสุดๆเลยในวันนี้นะครับพยายามนะครับที่จะสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองด้วยอ้อจริงๆยังไม่จบนะมันยังมีอีกหัวข้อนึงนะเมื่อกี้ที่คุณหมอพูดถึงก็คืออะไรก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงการสร้างกำลังใจที่เราสร้างให้กับตัวเราเองใช่ไหมครับมันมีอีกนิดนึงก็คือเราจะต้องสร้างกำลังใจเนี้ยนอกจากเราสร้างให้กับตัวเราเองได้แล้วอะเมื่อกี้นะครับเรายังจะต้องเป็นอะไรครับมันต้องมาจากไหนได้อีก ที่พูดไว้ตอนต้นอะก็คือมาจากผู้อื่นนะครับกำลังใจมันต้องมาจากผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับเวลาเราบางทีตัวเราเองอะเราได้กำลังใจเพราะเราสร้างให้ตัวเราเองแล้วเนี่ยแล้วเรายังได้กำลังใจที่มาจากคนรอบข้างของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่นะครับที่เราคิดว่าเราสร้างกำลังใจให้กับตัวเราเองแล้วนะครับแล้วเราก็ยังอยากได้กำลังใจที่มาจากผู้อื่นด้วยวิธีการได้กำลังใจมาจากผู้อื่นทราบไหมครับว่าทำยังไงนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านเลยวิธีได้กำลังใจมาจากผู้อื่นนะครับให้คิดว่าเราอยากได้กำลังใจแบบไหนจากผู้อื่นนะครับก็ขอให้เราเนี่ยนะครับทำแบบนั้นกับคนอื่นๆให้กับเขาก่อนพูดง่ายๆเลยนะครับเราคิดว่าเราอยากได้กำลังใจแบบไหนเราต้องการกำลังใจจากคนรอบข้างแบบไหนนะครับก็ให้เราเนี่ยนะครับจงทำแบบนั้นนะครับกับคนอื่นก่อนนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่เราจะทำได้นะครับหนึ่งเลยแน่นอนเลยคล้ายๆเมื่อกี้เราชื่นชมตัวเองใช่ไหมตอนนี้เราก็ต้องเป็นไงครับชื่นชมคนอื่นทุกวันนะที่เราได้เจอเขาเพราะเราชื่นชมเขาก็จะชื่นชมเราทุกคนก็ต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นทุกวันนะครับฝึกนะครับในการที่จะชื่นชมคนอื่นยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาสดชื่นนะครับอันที่สองเลยนะครับเราจะต้องเป็นคนที่
ที่แบ่งปันนะครับข้อคิดดีๆนะครับที่มีประโยชน์ให้กับคนอื่นนะครับแบ่งปันให้เขาก็แสดงว่าเราคิดถึงเขาถูกไหมเวลาเราอยากจะแบ่งปันบางทีเราได้รับข่าวสารอะไรมาที่เป็นข่าวสารดีๆที่เรากรองแล้วเราดูแล้วว่าแหล่งข่าวข้อมูลต้นข่าวเนี่ยมันโอเคถูกต้องหรือว่าข้อมูลทุกอย่างมันถูกต้อง เราก็สามารถที่จะแบ่งปันหรือแชร์ให้กับเขานะครับเวลาเราจะแชร์ให้กับใครเราลองนึกถึงเวลาเราจะส่งข้อมูลทางไลน์ให้กับเพื่อนเนี่ยเราส่งให้กับใครแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเราคิดถึงคนนั้นเราเห็นคนคนนั้นเป็นคนสำคัญเราเห็นคนคนนั้นเป็นเพื่อนที่ดีของเราหรือว่าเรารู้สึกเป็นห่วงเขานะครับหรือว่าเราเรียกว่าเขาเป็นคนที่เรารักอ่ะพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนตอนเนี้ยมีอะไรที่เราจะต้องรู้มีอะไรที่เราต้องระมัดระวังตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งปันเวลาเราแบ่งปันเนี่ยมันเป็นความรู้สึกดีๆอย่างน้อยที่สุดคนได้รับข่าวสารก็จะขอบคุณเราเราก็รู้สึกมีกำลังใจนะเราได้ข่าวสารมาเราก็แบ่งให้คนอื่นนะครับอันที่3เลยนะครับก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับวิธีการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้กำลังใจโดยปริยายไปเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทำธุรกิจเอ็มตากันอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำกันอยู่ทุกวันแล้วนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันผู้อื่นนะครับการช่วยเหลือผู้อื่นในองค์กรธุรกิจของเราเองก็คือเช่นช่วยเหลือดาวไลน์ในการทำงานในการจัดกรุ๊ปมีตติ้งนะครับในการจัดในการสปอนเซอร์ในการแนะนำสินค้าในการให้ข้อมูลความรู้หรืออะไรต่างๆเหล่านี้หรือในการสอนพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับเราก็จะได้กำลังใจไปด้วยนะครับแล้วผู้อื่นก็อยากจะช่วยเราด้วยเช่นเดียวกันข้อที่4ก็คือนะครับชวนเพื่อนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะก่อให้เกิดกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับก็คล้ายๆแบบเมื่อกี้นั่นแหละนะครับอันนั้นก็คือเราทำกิจกรรมให้กับตัวเราเองออกกำลังกายมากขึ้นดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะชวนเพื่อนให้ทำกิจกรรมที่มันมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพนะครับการทำอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับคนที่เรารักคนที่เรารู้จักคนที่เราคิดถึงเนี่ยเขาจะได้ดูแลสุขภาพได้ทำสิ่งดีๆที่มันมีประโยชน์ทั้งตัวเองทั้งสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการให้กำลังใจซึ่งกันและกันซึ่งคุณหมอว่าถ้าสังคมของเราอ่ะอยู่กันด้วยแบบเนี้ยในที่สุดเราก็จะอยู่กันด้วยรอยยิ้มอยู่กันด้วยพลังอยู่กันด้วยความรู้สึกที่ดีดูกันอยู่กันด้วยความรู้สึกที่คิดถึงกันอยู่กันด้วยความรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือแบ่งปันแล้วก็อยากจะพากันไปประสบความสำเร็จนะครับเราจะมีความรู้สึกเลยว่าเราเองนะครับก็มีเป้าหมายเราก็อยากประสบความสำเร็จเราก็อยากไปท่องเที่ยวกับเอมตาเราอยากไปเกาะบาหลีกับเอมตาเราก็อยากพาเพื่อนเราไปด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นและเกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะครับเมื่อทุกคนในองค์กรธุรกิจเรามีกำลังใจนะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอก็ขอให้ทุกคนนะครับเต็มไปด้วยพลังและกำลังใจนะครับที่จะก้าวเดินต่อไปในเดือนนี้ขอให้เป็นเดือนแรกของการทำคุณสมบัติบาหลีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าทุกคนนะครับก็จะได้รับนะครับผลลัพธ์ของความสำเร็จนะครับในขั้นแรกเลยนะครับของเดือนแรกของบาหลีของเรานะครับก็เป็นกำลังใจให้อีกครั้งขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและอย่าลืมนะครับดูแลตัวเองแล้วก็อย่าลืมสำคัญสุดท้ายเลยตื่นขึ้นมาตอนเช้ายิ้มให้กับตัวเองก่อนนะครับแล้วเราจะมีกำลังใจในทุกๆวันครับสวัสดีครับ